วัสดีนะคะวันนี้วันเพ็ญก็จะมาคุยนะคะว่าวันมาบอกนะคะว่าดิฉันไม่ใช่สีแดงนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีเหลืองนะคะฉันเป็นสีทนได้นะคะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะคะวันเพ็ญนะคะขอบอกเลยนะคะว่าไม่สดไม่ขึ้นกับใครนะคะแล้วก็ใครที่ชอบหรือไม่ชอบมันก็สิทธิ์ของคุณนะคะสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลนะคะและประชาธิปไตยที่ดิฉันจะสู้นี่นะคะทุกวันนี้สู้แบบสากลนะคะไม่ใช่สู้แบบว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างนั้นไม่ใช่นะคะประชาธิปไตยในสากลคุณอยากทราบคุณก็ต้องไปดูนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเขามีเงินมีเงินเลี้ยงนะคะตั้งแต่คุณนี่นะคะตั้งท้องอะค่ะลูกยังไม่ต้องถามว่าลูกออกเมื่อไหร่นะคะตั้งท้องนะคะเขาก็จะมีเงินช่วยคนท้องนะคะพอท้องเสร็จพบคลอดก็มีเงินช่วยคลอดนะคะแล้วก็ได้พักผ่อนนะคะประเทศอื่นดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ประเทศสวีเดนนะคะพักคลอด1ปีนะคะแล้วก็เด็กนะคะก็จะมีเงินช่วยตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะจนไปถึงเข้าโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนก็เรียนฟรีนะคะฟรีจนที่เขาเรียนถึงที่สุดนะคะแล้วก็ระบอบนี้คือระบอบประชาธิปไตยสากล นะคะและขอบอกนะคะว่าดิฉันสู้ทุกวันนี้สู้เพื่อลูกหลานคุณลูกหลานของคนไทยนะคะที่เงินอ่ะประเทศเราไม่ใช่จนนะคะเพราะประเทศเราอ่ะเป็นเจ้าพ่อพลังงานนะคะคุณไปศึกษาแล้วคุณไปสืบนะคะว่าเราส่งออกอ่ะน้ำมันเป็นอันดับที่30ของโลกนะคะแล้วเงินนั้นไปไหนทำไมไม่เอามาส่งลูกหลานไทยเรียนนะคะดิฉันอยากทราบแค่นี้ค่ะดิฉันเป็นห่วงลำพังตัวดิฉันเองนะคะไม่ได้อยากจะโชว์หรอกนี่โชว์นิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวมันอุบัติเหตุถ้าเกิดสองมือนะคะจะบอกให้ทุกคนเลยว่าดิลำพังดิฉันนะคะเงินที่สามีหาไว้ให้นี่นะคะใช้อย่างดิฉันนะคะ10ชาติตายเกิดแล้วตายเนี่ยก็ยังใช้ขอพูดนะคะยังใช้ไม่หมดเลยค่ะแล้วฉันจะออกมาสู้ทำไมนะคะฉันก็รู้ว่าสู้อ่ะมันจะต้องมีทั้งสองฝ่ายคือเกลียดกับไม่คือมีคนทั้งรักทั้งเกลียดนะคะแต่ดิฉันไม่แคร์ค่ะขอให้เด็กยุคใหม่ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนฟรีดิฉันจบป.4ค่ะที่ป.4เนี่ยที่จบเนี่ยไม่ได้โง่นะแต่ไม่มีเงินเรียนนะคะไม่มีเงินช่วยตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยอุ๊ยกลัวมากเลยความพิการนะเดี๋ยวนี้โอ้ถ้าพิการนะคะได้เงินเดือน 2-3 เท่าตัวนะคะแล้วก็คนที่อยู่กับเราก็จะได้เงินพิการเป็นความใฝ่ฝันของคนต่างประเทศนะคะถ้ามีลูกพิการสักคนนึงนะเงินใช้เหลือเฟือพากันไปเที่ยวทั้งตระกูลด้วยซ้ำไปนะคะนี่คือระบบประชาธิปไตยในยุโรปนะคะในประเทศที่เจริญแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทราบเถอะค่ะว่าดิฉันไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะคะและลำพังดิฉันลอยลำแล้วลูกก็ทำงานต่างประเทศแน่นอนนะคะมันยังไงไม่ใช่ทำงานนะคะตอนนี้อยู่กับดิฉันทำธุรกิจอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันวันนี้ก็มากับหุ้นส่วนนะคะเป็นไงคะหุ้นส่วนวันนี้แพ้อากาศเป็นไงบ้างคะมาเที่ยวกับวันเพ็ญ ขันนี่ก็หัวเราะอย่างเดียวค่ะสาวไทยด้วยกันนะคะก็พอดีมีเงินก็เรามาลงทุนด้วยกันในฐานะที่เห็นว่าต้นไม้ก็ไปได้ดีก็เลยเราก็รักกันนะคะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะว่าดิฉันสู้เพื่ออนาคตของชาติเพื่อเด็กๆจะได้มีโรงเรียนเรียนฟรีฟรีคำในที่นี้เนี่ยฟรีจริงๆนะคะจบม .6 เงินที่เขาช่วยๆเก็บๆไว้เนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันเด็กเขาจะไปทัศนศึกษาต่างประเทศทั้งนั้นน่ะแต่เด็กไทยนะคะทำไมคุณถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงจนคุณไม่เคยถามนะคะแล้วคุณก็ไม่เคยหาคำตอบให้ตัวเองนะคะความจริงนี่นะคะที่คุณจนเพราะวันๆนึงนะคุณทำงานมาได้เท่าไหร่นะคุณก็มาส่งลูกเรียนหมดนะคะคุณก็เลยไม่มีเงินแต่ในกลับกันอ่ะคุณทำงานเก็บของคุณเองใช้ของคุณเองเด็กมีรัฐบาลส่งนะคะแล้วก็มีรัฐบาลมีเงินชงเงินช่วยอย่างเงี้ยคุณถามว่ามันเลิศกว่ามีคะนะคะดูสิคะคุณไม่เชื่อคุณก็ถามพวกสลิ่มที่อยู่เมืองนอกสิคะว่าสวัสดิการเขาเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้ทราบนะคะว่านี่ทำไมวันเพ็ญมาสู้เพื่อประชาธิปไตยสากล นะคะก็นี่เห็นพวกที่ดังๆด่าดิฉันนะว่าฉันไม่มีการศึกษาไม่มีโน่นก็ดูสิคะวันๆเนี่ยก็ขับรถไปกับเพื่อนนะไปโน่นไปนี่กันนะคะหาไปซื้อโน่นซื้อนี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่างๆก็ไปแวบดูธุรกิจกันเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วขอบอกนะคะทำแก้กุ้มค่ะไม่ได้ทำอยากร่ำอยากรวยหรอกพวกเราสบายกันแล้วแต่เราต้องเป็นห่วงคนไทย
ที่ยังไม่ได้ประชาธิปไตยกันจริงๆนะคะส่วนใครจะรักใครจะเกลียดนะคะเชิญตามสบายนะคะดิฉันไม่แคร์